จ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังกว่า50นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นอาวุธสงครามและการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ใหญ่บ้านในพื้นที่บ้านห้วยสารหมู่ที่10ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ของนายเตยานีพบอาวุธสงครามพร้อมลูกกระสุน9นัดนอกจากนี้ยังเข้าค้นบ้านนายสมศักดิ์แสนลี่พบปืนและปืนยาวอัดแก๊สอีก4กระบอกแต่ยังไม่พบความผิดเรื่องการซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน